เพื่อนผมฝากถามนะครับว่าแฟนเอาไม่มันนะครับควรทำยังไงดีครับมันไม่มันยังไงเพื่อนเขาบอกว่ามันไม่มันยังไงกับคนอื่นมันกว่าครับอ๋อกับแฟนไม่มันใช่ไหมโอเคเสียงตอบรับสูงมากเลยนะครับพวกเราลองนึกนะของอะไรที่ใช้เป็นประจำเราก็เบื่อใช่ไหมครับของอะไรที่เราไม่เคยรู้เราก็รู้สึกตื่นเต้นใช่ไหมครับอันนั้นเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์เวลาเรามีกิจกรรมหรือเราทำเรื่องอะไรเป็นประจำสม่ำเสมอเนี่ยเรามักจะเบื่อง่ายเรามักอยากจะไปทำอะไรที่มันไม่เหมือนเดิมนึกออกไหมครับฉะนั้นถ้าเรามีคู่แล้วมีเป็นกิจจลักษณะแล้วมีกิจกรรมเรื่องนี้เป็นประจำอยู่แล้วให้ปรับเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนท่วงท่าบ้างเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเปลี่ยนสถานที่บ้างเติมโน่นเติมนี่บ้างนะครับอย่าเริ่มต้นกับแบบนั้นจบแบบนี้มันก็เหนื่อยนะเบื่อนะเพราะฉะนั้นทำตัวว่าคนเดิมแต่เปลี่ยนอย่างอื่นซะก็แล้วกันนะครับจะได้ไม่เบื่อเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนขั้นตอนเปลี่ยนถุงยางเปลี่ยนอะไรก็ว่าไปใช่ไหมคุณหมอเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนเสื้อผ้า